ตำรวจแถลง1ใน5แก๊งสปีดโบ๊ทมีคนโป๊ะแล้วโกหกไม่เนียนส่งชิ้นส่วนแตงโมชนะสูตรองค์กรที่2แล้วกรณีความคืบหน้าการเสียชีวิตของนางเอกชื่อดังแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ที่พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ก่อนจะพบร่างในวันที่26กุมภาพันธ์ล่าสุดวันนี้วันที่7มีนาคม65พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญในฐานะโฆษกประจำคดีการเสียชีวิตแตงโมนิดาและพันตำรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีได้จัดแถลงความคืบหน้าคดีนี้โดยพลตำรวจตรีอุดรเผยว่าขณะนี้ได้มีการสอบพยานบุคคลและพยานแวดล้อมไปแล้ว65ปากมีทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์และจะมีการสอบปากคำเพิ่มอีก3ปากคือนายสันทนะประยูรรัตน์เจ้าของเรือและนายนิทัศน์กีรติสุขที่สาธรหรือจ๊อบซึ่งตำรวจได้เข้าตรวจค้นสุราที่บ้านของจ๊อบเพื่อนำมาประกอบในสำนวนคดีด้วยว่าวันเกิดเหตุจ๊อบนำสุราประเภทใดขึ้นเรือและเป็นเหตุให้ถึงแก่ความเมาหรือไม่ส่วนการทิ้งขวดไวน์หรือแก้วไวน์เข้าข่ายพยายามทำลายหลักฐานหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนหาความพยายามฆ่ามอมยาและการทิ้งสารเสพติดลงแม่น้ำทั้งนี้ที่มีรายงานระบุว่าหลังเกิดเหตุบุคคลทั้ง5บนเรือได้ติดต่อขอคำปรึกษานักการเมืองในจังหวัดสมุทรปราการจึงอยู่ระหว่างการหารือกับทีมสอบสวนว่าจะเรียกนักการเมืองคนดังกล่าวมาให้ปากคำเพิ่มเติมนอกจากนี้ที่บอกว่านายไพบูลย์ ปรีกาญจนานันท์หรือโรเบิร์ตที่เข้าให้การกับตำรวจอาจไม่ใช่ตัวจริงวันเกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีขั้นตอนทดสอบลายนิ้วมือแฝงและโรเบิร์ตแจ้งว่าไปตอบผมมาจากแต่ก่อนที่หัวล้านจึงทำให้บุคลิกเปลี่ยนสำหรับประเด็นที่มีข้อมูลว่ามีบิ๊กตำรวจรอยอยู่ที่โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยานั้นก็ไม่เป็นความจริงส่วนความน่าจะเป็นของการปัสสาวะท้ายเรือยังไม่ได้ตัดทิ้งอยากให้มองที่การกระทำโดยประมาทของบุคคลบนเรือมากกว่าพลตำรวจตรีอุดรกล่าวว่าเรื่องนี้มีคนโกหกไม่เนียนเจ้าหน้าที่ต้องเก็บพยานหลักฐานและสอบพยานบุคคลเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามที่ปรากฏภาพบุคคลทั้ง4บนเรือในปั๊มแห่งหนึ่งพูดคุยกันหลังเกิดเหตุอยู่ระหว่างการสืบสวนหาพยานหลักฐานตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารซึ่งหากลบไปแล้วก็สามารถกู้ขึ้นมาได้ขณะที่วิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนที่ไม่ได้เข้าให้ปากคำเมื่อวานนี้แซนจึงต้องเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่โดยวันพรุ่งนี้วันที่8มีนาคม65เจ้าหน้าที่ตำรวจจะแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัยที่พบบริเวณท่าเรือพิบูลสงคราม1ด้วยพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ทำตามกรอบกฎหมายคงไม่สามารถนำเรื่องที่อยู่ในสำนวนคดีมาเปิดเผยได้ประเด็นที่บอกว่ามีพลตำรวจตรีนอขายข้อมูลในคดีอยู่ระหว่างติดตามเบาะแสบุคคลที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวย้ำว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งสรุปสำนวนคดีไปยังอัยการให้เร็วที่สุดส่วนที่ทนายความของคุณแม่แตงโมจะขอให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ชันสูตรพลิกศพแตงโมอีกครั้งสามารถตรวจสอบได้ในขั้นกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรแต่การชันสูตรนี้ขอให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายและญาติโดยชอบด้วยกฎหมายร้องขอทั้งนี้ชิ้นส่วนของแตงโมบางส่วนได้ส่งไปชันสูตรยังองค์กรที่2แล้ว ถึงขั้นหมดแรงทนายตั้มโพสต์น้ำตาตกโดนพี่ชายแตงโมเทแล้วเอาทนายขาลุยอย่างทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดถึงกับหมดเรี่ยวหมดแรงเลยทีเดียว
พราะเจ้าตัวเพิ่งออกมาประกาศอย่างหนักแน่นว่าพร้อมที่จะลุยเรื่องคดีของนางเอกสาวผู้ล่วงลับแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์พร้อมกับพี่ชายของนางเอกสาวอย่างต่อยดายศเดชจบอย่างเต็มที่แม้จะต้องอยู่คนละฝั่งกับคุณแม่ของแตงโมอย่างพนิดาศิรยุทธโยธินก็ตามแต่ล่าสุดทนายตั้มก็ออกมาโพสต์อีกครั้งด้วยอีโมจิร้องไห้กับข้อความที่ว่ายิ่งกว่าผิดหวังสรุปผมโดนเทแล้วครับผมเข้าใจว่าเลือดข้นกว่าน้ำขอโทษพี่ๆนักข่าวที่ทำให้เสียเวลาพรุ่งนี้คงต้องขอยกเลิกไปก่อนแต่ผมในฐานะพี่คนหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อตามหาความจริงให้น้องแตงโมคงไม่หยุดแน่นอนครับแต่ต้องกลับมาคิดทบทวนอีกทีถึงเรื่องที่ผ่านมาสำหรับพรุ่งนี้ผมขอพักสักวันก่อนเดี๋ยวมีแรงแล้วมาลุยต่อกันนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราจะไม่ยอมแพ้ถึงแม้วันนี้เราจะหมดแรงซึ่งก็มีคนคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อย่างมากมายโดยที่ทนายตั้มก็โพสต์ตอบในคอมเมนต์อีกว่าขอโทษนะครับที่โพสต์กำปวมตอนแรกๆยังงงทำอะไรไม่ถูกตอนนี้ผมอีดิตแล้วเรื่องราวตามนี้เลยครับงานนี้คงต้องดูกันต่อไปว่าทนายขาลุยจะแค่หมดแรงหรือจะถอดใจกับเรื่องนี้ไปเลยเพราะต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่อยากจะให้เจ้าตัวลุยกับเรื่องนี้ต่อแต่ถ้าฝั่งครอบครัวไม่ให้ความร่วมมือใจที่เคยฮึดสู้ก็อาจจะห่อเหี่ยวไปได้เหมือนกัน น้องสาวเชื่อมั่นพี่สาวคือแม่แท้แท้แตงโมแม้คุณแม้จะยืนยันว่าไม่จริงขอบคุณภาพและข้อมูลจากอมรินทร์ทีวีแม้จะผ่านไปกว่า10วันแล้วแต่ดูเหมือนว่าประเด็นการเสียชีวิตของนางเอกสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ก็จะยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนนักแถมยังมีประเด็นใหม่ๆผุดขึ้นมาอีกมากมายล่าสุดก็มีการขุดข่าวเก่าเมื่อปี2558หลังมีคนตั้งข้อสงสัยว่าคุณแม่จิ๋มนางพนิดาอาจจะเป็นนางไพรัชชัยมงกุฎชาวอุบลราชธานีที่ได้เสียชีวิตไปแล้วด้านนางพนิดาเองก็ได้ออกมาโต้ข่าวลือนี้แล้วว่าถ้าคุณแม่เป็นแม่เลี้ยงแล้วคุณพ่อเขาคือหัวเราะหน้าคุณแม่ก็เหมือนหน้าน้องโมนาเปิดหน้าให้ดูก็ได้เปิดมาหน้าเดียวกันเนี่ยถึงเขาจะสัญญกรรมแล้วนะแม่คือแม่ที่แท้จริงของน้องโมคลอดมาด้วยตัวคุณแม่เองเลยก็ได้ข่าวว่ามีขุดไปตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเลยว่าแม่ไปเอาน้องแตงโมมาเลี้ยงสร้างเรื่องได้ยังไงหนอลูกคุณแม่จริงๆเลยเกิดมาเนี่ย 2,400 กรัมนะตัวเล็กจิ๋วเท่าลูกแมวกลัวเขาไม่รอดคุณแม่ก็เลี้ยงจนเขารอดเลี้ยงมากับมือไม่มีพี่เลี้ยงด้วยคุณแม่ควรจะทำยังไงกับข่าวพวกนี้ดีแต่ไม่ต้องหลอกค่ะเดี๋ยวใครคิดไม่ดีกับเราเขาก็ได้รับผลกรรมเองคุณแม่เป็นแม่ที่แท้จริงของน้องโมนะคะไม่ได้เป็นแม่เลี้ยงคุณพ่อก็คือคุณพ่อโสพลพัชรวีรพงศ์ซึ่งเสียชีวิตไปปีเศษแล้วคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ของน้องโมซึ่งชีวิตตามคุณพ่อไปเลยเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดเลยถามว่ารักลูกเหมือนแม่ทั่วไปไหมก็เรากอดเราถูกกันตั้งแต่เล็กจนโตเจอกันตอนโตนี่ก็ต้องถูกกันก่อนนะไม่สนใจใครจะมองด้วยหอมแก้มเสร็จหอมหน้าผากหอมปากถ้าหอมไม่ครบไม่ไปเขาจะให้คุณแม่หอมให้ครบทำอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลยค่ะตั้งแต่เป็นเด็กพี่ต่อยพี่แตงโมก็เหมือนกันพี่ต่อยก็โดนคุณแม่หอมคุณแม่ทำเพราะอยากให้ลูกรู้ว่าเรารักเขาการแสดงออกของเราไม่จำเป็นต้องไปแอบทำต่อหน้าฝูงชนเราก็ทำได้เพราะเรารักลูกเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวล่าสุดรายการทุกโต๊ะข่าวทางช่องอมรินทร์ทีวีก็ได้เดินทางไปที่หมู่บ้านโพมูลตำบลคำน้ำแซบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสัมภาษณ์นางศรีไพรชัยมงกุฎอายุ49ปีผู้เป็นน้องสาวแท้ๆของนางไพรัช
ชัยมงกุฎซึ่งถูกระบุว่าเป็นแม่ที่แท้จริงของนักแสดงหญิงซึ่งเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าพี่สาวพบรักและอยู่กินกับนายวีรศักดิ์สุวรรณครที่มีอาชีพเป็นวิศวกรจนให้กำเนิดพยานรักขึ้นมาหนึ่งคนคือน้องแตงโมต่อมาทั้งคู่มีปัญหาระหองระแหงกันจนต้องเลิกรากันไปน้องแตงโมไปอยู่ในความดูแลของพ่อคือนายวีรศักดิ์ตั้งแต่4ถึง5ขวบซึ่งตลอดเวลานางไพรัตน์พี่สาวตนได้พยายามติดต่อกับน้องแตงโมตลอดเวลาแต่ถูกนายวีรศักดิ์พยายามกีดกันไม่ให้แม่ลูกเจอหน้ากันกระทั่งนายวีรศักดิ์ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นต่อมาพี่สาวได้ประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์ล้มบาดเจ็บและเสียชีวิตลงเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี2554ก่อนที่พี่สาวจะสิ้นใจพี่สาวร้องคร่ำครวญว่าอยากจะเจอลูกสาวที่จากกันมานานหลายสิบปีตั้งแต่ลูกสาวยังเล็กซึ่งได้ตั้งชื่อลูกสาวเอาไว้ว่านางสาววรรณวิสาสุวรรณพรหรือน้องแตงโมซึ่งพี่สาวเชื่อว่าคือคุณแตงโมดารานักแสดงชื่อดังตนกับญาติจึงพยายามติดต่อให้คุณแตงโมมากราบศพแม่เป็นครั้งสุดท้ายเพราะคิดว่าคุณแตงโมยังไม่ทราบว่าแม่บังเกิดเกล้าได้เสียชีวิตลงแล้วแต่สุดท้ายเรื่องก็กลับเงียบเนื่องจากหลังเป็นข่าวพ่อของคุณแตงโมไม่ยอมรับและปฏิเสธซึ่งทางญาติก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเนื่องจากหลักฐานต่างๆถูกนายวีรศักดิ์เอาไปหมดและสุดท้ายเรื่องก็เงียบหลังจากได้ยินข่าวการเสียชีวิตของคุณแตงโมก็เสียใจมากโดยตนเองนั้นยังคงเชื่อว่าคุณแตงโมเป็นน้องแตงโมลูกสาวของพี่สาวจริงๆเนื่องจากเธอเป็นคนนำน้องแตงโมไปเลี้ยงดูอยู่กับคุณวีรศักดิ์และพี่สาวที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่คลอดน้องยังจำตำหนิบริเวณหัวเข่าซ้ายของน้องได้มีลักษณะคล้ายฝอยเล็กๆบนเข่าและปานแดงอยู่บริเวณของลับของน้องได้เคยพยายามสอบถามผู้จัดการของคุณแตงโมขณะนั้นถึงตำหนิดังกล่าวแล้วซึ่งได้รับการยืนยันว่ามีอยู่จริงแต่เกิดจากอุบัติเหตุทำให้เกิดขึ้นตัวเองก็ไม่รู้จะไปเอาหลักฐานที่ไหนมายืนยันแล้วเวลานั้นเป็นข่าวอีกฝ่ายจะเอาเรื่องฟ้องร้องจึงจำเป็นที่จะต้องถอยออกมาแต่ถามว่ายังเชื่ออยู่ลึกๆไหมว่าคุณแตงโมคือน้องแตงโมเด็กหญิงในวันนั้นตัวเองค่อนข้างเชื่อมั่น